ขนมใส่ไส้เหรอนี่3อันเหรอ3อันกี่บาทฮะ10บาทแล้วป้าไม่ป้านี้ไม่กลับบ้านเอากลับบ้านรถใหญ่มั้ยเนี่ยรถใหญ่เปล่ารถใหญ่จ้ะงั้นกลับบ้านเลยป่ะโอเคค่ะมีกี่อันเนี่ยไม่อร่อยเลยเอามาคืนได้มั้ยได้ๆๆเอานี่10นะไปเก็บเลยไปเลย140เดี๋ยวดูตังค์กันมีป่ะอ้าวไม่มีตังค์ไงไม่มีตังค์เอางี้ตอนนี้ไม่มีจริงไม่มีเส้นเลยผมถามยายคำนึงเลข1เลข2ยายชอบอะไรเลข1เลข2ชอบอะไรชอบอะไรดีอ่ะมึงไปถามคนอื่นได้ไงต้องถามยายคนเดียวชอบเลข2อะไรกันคู่ดีเป็นคู่พูดง่ายๆอยากจะคู่กับผมคือเห็นคนหล่อนี้ไม่ได้เลยเอาให้ดีเลขอะไรเลข1เลข2อะไรเลข2เลข2ผมเอาเลข2ผมมาแลกกับของยายได้ไหมได้อ้าวเดี๋ยวไม่รู้เลยข้างในมีอะไรได้ทำไมรีบได้อ่ะก็ไม่รู้ใหญ่ใจง่ายมั้งใหญ่ใจชัดชัดอ่ะเปลี่ยนนะโต๊ะไม่ได้เดี๋ยวป่ะจะบอกแล้วว่านั่งไม่ได้ยายผมเมาแล้วนะเนี่ยผมเมาพี่ยายแล้วเนี่ยบอกแล้วผมมาเมาผมออกมาเมาแล้วเมาพี่เมาตรงนี้ตกลงเอาเบอร์หนึ่งเอาเบอร์สองเอาเบอร์สองนี่ก้าเบอร์สองนะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงกล้าเอาเบอร์สองร้อยสี่สิบแลกกับเบอร์สองผมอะไม่รู้ชอบเบอร์สองแล้วทำไม่คุ้มทำไงอะต้องคุ้มเด็กเบอร์หนึ่งน้อยเบอร์สองเยอะทางนั้นไปที่รถผมไปเอาขนมไปส่งรถผมหน่อยโอเคโอเคทำไมมึนหัวเงี้ยตายแล้วตายแล้วยายมึนหัวยายเออแล้วบอกงั้นต้อง2 3 4ซะแล้วยายมียาแก้มึนไหมไม่มีอ่ะเออสดชื่นครับบรรยากาศสดๆนะครับใครดูถึงตอนนี้กดหัวใจ1ดวงยายผมล้มยายหัวล้อมไหมกดหัวใจ1ดวงเป็นกำลังใจให้เอิร์ธนะครับบอกทีดูจังหวัดอะไรและอะไรและบอกทีว่าสงสารเอิร์ธไหมอะไรตบมืออะไรตบมือชอบใจป่ะเอ้าคุยตั้งนานไม่รู้เอิร์ธหรอไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้แล้วทำไมถึงกล้าแลกอ่ะทำไมถึงกล้าแลกแต่คิดว่าแค่นี้คงจะต้องยังไงก็ฟังยายเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยมองยายสวยมากอ่ะเอาแล้วเป็นมองแบบเป็นสาวอายุ20หรออุ้ยทำไมมึนอย่างเงี้ยแต่แล้วมึนปะไปดาวยายนับดาวกันยายนับดาวกันนับดาวไปที่รถผมไปยายพยุงผมไปด้วยปกติผมต้องพยุงยายนะให้ยายพยุงใช่ไหมไปรู้จักเอิร์ธได้หรอรู้ค่ะก็ไม่หนุกสิแล้วตอนแรกไม่รู้จักเหรอก็ไม่รู้จักทีแรกอะเนาะเดี๋ยวมันหนุดเฮ้ยผมมึนหัวอะไม่เยอะอะใครเป็นถึงตอนนี้ดูเป็นกำลังใจเอิร์ธอย่าลืมเป็นกำลังใจนะยายช่วยพยุงผมทีพยุงไปตลกมันปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าโอ้โหเนี่ยก็ทำกันสองคนแม่ลูกทำสองคนแม่ลูกวันหนึ่งต้องเอาให้หมดแล้วเวลาขายไปหมดรู้สึกยังไงอ่ะก็ห่อเหี่ยวใจมันเห็นไหมขายไปหมดต้องมานั่งตอนเช้าอย่างเงี้ยคือถ้าไม่หมดก็ต้องนั่งเช้าทำไงก็ให้มาเช้ามาต่ออ๋อต่อขายมาเอาเก็บกลับบ้านแล้วก็มาขายต่อตอนเบอร์อะไรเบอร์สองนะรถกองก่อนหัวเราะได้หัวเราะอะไรมันสนุกใช่ไหมสนุกปีใครอยากดูเอิร์ธสดชื่นนะครับเพจนะครับ TAGPLE Tag Pro นะครับเซิร์ชได้ทุกวันครับเพจของเอิร์ธสดชื่นนะครับรถกองขวัญเคยดูใช่ไหมรถกองขวัญไม่เคยดูแต่ว่าพูดถึงแล้วรู้จักเอิร์ธได้ไงอ่ะคนที่เขาพูดกันไงอ๋อคำว่าเอิร์ธนี่ไม่เคยดูเลยโทรศัพท์มันก็มีแค่รับกระโทออกก็เลยไม่ได้ดูเขาเล่าบอกว่าเอิร์ธใจดีมีเท่าไหร่รถเอิร์ธมาแจกเขาว่าอย่างเงี้ยอ๋อแล้วยายก็ฟังเอาคนอันนี้เขาลือกันอย่างเงี้ยเหรอแต่ยายไม่เคยเห็นหน้าผมเลยไม่เคยครั้งแรกในชีวิตแสดงว่าก็ไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรใช่ไหมใช่อย่างนั้นก็สนุกเลยรถของขวัญเอิร์ธสดชื่นครับเดี๋ยวยายทำเงี้ยมันจะได้ยายเนี่ยนี่ไงดิมาดูแล้วสวยมาดูแล้วมาดูแล้วของสวยเมื่อกี้บอกเบอร์อะไรบอกเบอร์2ค่ะเบอร์2ใช่ไหมจ้ะคือกล้องนี้เลยครับเอาไปเลยไปดูตบมือไป
่เดี๋ยวยายเราถือเองแล้วก็เดินไม่ไหวถือให้มานี่มาแล้วใครทำเนี่ยยายทำเองทำเองเหรอผมขอเปิดดูได้ไหมได้ถ้าผมชิมแล้วไม่อร่อยไม่ซื้อนะโอเคได้นะยายทำฟรีเลยอะไรนะให้กินฟรีเลยให้กินฟรีถ้าไม่อร่อยกินฟรีเลยนะมาดูนมเพื่อนทำไมขายถูกแท้3อัน10บาทก็กลัวถ้าขายแพงกลัวคนไม่ซื้อแล้วดูดิยายห่อสวยมากทำเองทุกอย่างเลยขายแพงกลัวคนไม่ซื้อ3ห่อ10ดูคุณดูโอ้โหอยากดูไซส์จังเลยอยากจะกัดจริงๆ3อัน10จ้าโอ้โหนี่นะครับ3อัน10แต่ไซส์เต็มๆนะจ๊ะเต็มนะจ๊ะกำไรไหมเนี่ยขายเนี่ย3อัน10อย่างเงี้ยก็พออยู่ได้พออยู่ได้ทำตั้งแต่กี่โมงรอบนี้ทำตั้งแต่เที่ยงทำได้เที่ยงเลยเที่ยงวันเสร็จเอา4โมงทำเที่ยงวันถึง4โมงเย็นแล้วออกมาขายกี่โมง5โมงขาย5โมงดึกแล้วนี่ก็ยังไม่กลับกลับหมดก็กลับถ้าคือรอบนี้หมดเนี่ยตอนนี้ถ้าคืนนี้หมดก็ถ้าคืนนี้หมดท่าใช่ไหมถ้าหมดเที่ยงคืนหมดไหมไม่ถึงประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มหมดกลับบ้านนอนถ้า4ทุ่มไม่หมดก็หอบขนมกลับบ้านตอนเช้ามาขายต่ออ๋อแล้วเช้าขายกี่โมงเช้า7โมงอ๋ออุ้ยวันนอนน้อยสิน้อยนอนอ่ะน้อยนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะนะนอนอ๋อเขาไม่รู้จักเอิร์ธไม่รู้จักใครแล้วใครเป็นคนเล่าให้ฟังลุงเลินอะลุงเลินเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าเขาวันนี้เขาได้ของขวัญจากเอิร์ธเขาว่างี้เดี๋ยวมีลุงเคยได้ของขวัญจากผมด้วยเหรอที่อ๋อเขามาเล่าให้ฟังอ๋อบางครั้งผมก็มาแจกเราไม่ได้ทายอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเคยได้ของขวัญจากผมเงี้ยเหรอเขาบอกว่าเขาได้เงินเขาไม่ได้บอกว่าได้ของขวัญเขาบอกเขาได้เงินจากเอิร์ธแล้วเขามาเล่าให้ฟังโอ้แต่ก่อนผมเคยพามาทางนี้ไงเอาเลยครับไปกลายมาเอาอย่างนี้เอวเล่มดูโอ้ยไม่อยากให้ขาดเลยอ่ะสวยมันสวยนะมันสวยนะมาครับมาปึ้งโอ้ยไม่รู้เลยนี่แน่โอ้ยายเปิดดูอันนี้อะไรขันน้ำปะนี่ยายอะไรเขาเรียกอะไรยายรู้ป่ะคุ้มไม่ได้แค่ขันนะได้ขันน้ำคุ้นเหรอขันน้ำลองเปิดดูนี่อะไรยายดูอะไรอะอะไรไม่เป็นไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูไม่เป็นนาฬิกานาฬิกาใช่ไหมเราเปิดอีกหน่อยปึ๊บชิบอะไร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 อะอะไรพัดลมใช่เหรอดีเย็นดีโอ้โหมาขายของมาใช้ทำไมอะอยู่ตายยายถูกใจถูกใจทำไมถึงถูกใจครับตอนเช้ามันนั่งแล้วมันร้อนมากมาได้พัดลมมันสดชื่นนั่งไงได้ร้อนแล้วชื่นเลยเหรอร้อนอ่ะมาเปิดดูข้างในต่อมีอะไรอีกมีอีกยายอันหนึ่งโอ้โหของดีด้วยอีกอันหนึ่งอันหนึ่งด้วยของถูกใจถูกใจจริงๆเลยถูกใจจริงๆเลยอันนั้นกี่บาทอันนั้นร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเหรอมีร้อยสี่สิบชอบใจกล่องนี้เลยชอบใจกล่องนี้ทั้งกล่องนี้ไงชอบใจของในกล่องนี้มันนึกว่าจะเป็นคนรูปหล่อเอ้าแล้วทำไมไม่นึกว่าเป็นคนรูปหล่อก็เห็นเขาบอกว่าอะไรนะเออมันนึกว่าเป็นคนแก่อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าเป็นคนแก่ทำไมต้องนึกว่าเป็นคนแก่นึกว่าคนหนุ่มจะใจดีมาแจกเงินเขาไงเหรอคนนี้เขาลือกันไปอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เคยผมเคยมาแถวนี้มาขับตะเวนแจกข้าวแล้วก็แจกของต่างๆแถวนี้แล้วเขาก็ลือให้ยายฟังทีนี้ยายก็ไม่เคยเห็นนะนึกว่าเอิร์ธแก่นี่คือวัยสรุ่นเลยที่ไหนได้วัยสรุ่นเลยสนุกสุขใจสนุกสุขใจใหญ่มากเอิร์ธลูกหล่อมีแฟนสวยๆนะมาค่ะคืนขอขอบคุณมากๆผมติดให้ไงขอบคุณมากครับอ่ะฝากแจกทีเด้อเอามาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยววันนี้เอิร์ธชื่นไปก่อนนะครับตัวเองแจกข้าวสารอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องพูดพร้อมผมนะขอให้สดชื่นพูดงี้นะแล้วเราวันนี้นะครับขอให้ทุกคนสดชื่น